ชิงเงโอกสะสละแชมป์105ปอนด์ w b บเอเอียแปซิฟิกแล้วไอหนูหมัดดินระเบิดกินจิโรชิงเงโอกะดาวรุ่งพุ่งแรงในรุ่นสตอร์เวตหรือมินิมัมเวตในวัย21ปีของประเทศญี่ปุ่นประกาศสละตำแหน่งแชมป์ด b o เยบอเอียแปซิฟิกรุ่นมินิไฟเวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งชิงเงโอกะนั้นเป็นดาวรุ่ง ในมวยสาคนสมัครเล่นมาก่อนโดยคว้าแชมป์ในระดับเยาวชนมาแล้วหลายรายการก่อนที่เขาจะตัดสินใจเทิร์นโปรโชกมวยอาชีพเมื่อเกือบ3ปีที่ผ่านมาโดย2องไฟแรกของเขานั้นเป็นไฟายเอาชนะนอกนักชกไทยไปเพียงแค่ยกที่3และยกที่1เท่านั้นก่อนที่จะไปชนะคะแนน8ยกโจเอลลิโน่ที่กลายมาเป็นแชมป์มินิไฟเวทของ GAB ไปแล้วเรียบร้อย ชิงเงโอกาสนั้นคว้าแชมป์มินิไฟเวทของ WBO อเอเชียแปซิฟิกที่ว่างไปครองได้สำเร็จเอาชนะคายอาสคอนนักชกฟิลิปปินส์ไปแค่ยกแรกเท่านั้นเมื่อวันที่27กรกฎาคมปี2019ก่อนที่จะขึ้นป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้สองครั้งโดยล่าสุดชนะ TKO โโตชิกิคาวามิสุ ไปได้แค่ยกที่สองเท่านั้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองปัจจุบันชีเงโอกาสนั้นมีดีกรีเป็นรองแชมป์โลกรุ่น105ปอนด์ครบทั้ง4สถาบันหลักคือ w b c เป็นรองแชมป์โลกอันดับที่5 w b o เป็นรองแชมป์โลกอันดับที่6 w b a เป็นรองแชมป์โลกอันดับที่11และ IBF เป็นรองแชมป์โลกอันดับที่11ปกตินักชกญี่ปุ่นนัน มักจะสละตำแหน่งแชมป์ย่อยที่ตนเองครองอยู่ก็ต่อเมื่อกำลังจะชิงแชมป์โลกในอีกไม่นานนับจากนี้หรือไม่ก็ทำน้ำหนักในรุ่นเดิมไม่ได้แล้วทางชิงเอกอกาสนั้นมีเหตุผลอย่างไรถ้าได้ชิงแชมป์โลกคิดว่าชิงเอกอกาสนั้นจะขึ้นชิงกับใครนั่นเอง